น้องคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเป็นคู่แฝดท้ายาแฝดนรกขี่รถมาตามมาประกบยศกรแฝดน้องยิงคูนทรัพย์แล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้เสียชีวิตนี่คือภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุแฝดคือยศพรยศกรนะคะที่ขับรถมาแล้วตามประกบกับบูมแล้วก็คูนทรัพย์หลังจากนั้นเหมือนกับควักอาวุธออกมาแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันส่วนยศกรแฝดน้องยิงคูนทรัพย์แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายหลังจากนั้นขับหลบหนีไปคูนทรัพย์เนี่ยเขาประคองร่างขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วเพื่อนก็จูงมานั่งอยู่ตรงบริเวณทางเท้าแล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้เสียชีวิตแม่ของคนตายน้องคูนทรัพย์อยากจะขอดูหน้าทั้งคู่ทำกับลูกแม่แบบนี้ได้ยังไงฆ่าลูกแม่ทำไมเห็นบอกตอนที่เดินผ่านแล้วแม่ถามว่าหนูไม่มองหน้าแม่เลยไม่คิดจะขอโทษแม่เลยเหรอขับหนูไม่มีให้แม่เลยหนูเคยเห็นใจแม่ไหมแม่ใจจะขาดอยู่แล้วตายทั้งเป็นน่ะตายทั้งเป็นน้องรู้ไหมน้องใจร้ายมากเลยคำขอโทษสักคำไม่มีน้องใจร้ายกับแม่มากเลยแม่ตายทั้งเป็นนะที่เห็นลูกเป็นอย่างนี้ลูกแค่ขอไปดูหนังทำไมทำร้ายน้องทำร้ายลูกของแม่ทำไมเอาลูกแม่ไปแล้วคนอยู่ข้างหลังแม่ล่ะเขาจะอยู่ยังไงแม่หัวใจแทบสลายนอนกอดของของลูกหัวใจแทบขาดพอดีว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตรวจสอบแล้วก็เจอดาบสารมีศักดิ์เป็นลุงของแฝดนรกไอ้เรื่องที่คู่แฝดไปยิงคนตายเนี่ยก็ยอมรับนะอย่างหนึ่งคือแฝดคู่นี้ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทยิงคู่อริถูกแทงมาก็แล้วจนกระทั่งพ่อเขาเนี่ยเดือดร้อนต้องไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่าทำแผลให้ลูกชายตลอดเวลาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไอ้ล่าสุดที่ไปยิงลูกคนอื่นเขาตายเนี่ยไม่อยากให้สังคมตัดสินเพราะยังไม่ได้ฟังความสองด้านผมก็มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแฝดคู่นี้หลานชายผมเนี่ยเขาป้องกันตัวเองอย่าพึ่งตัดสินหลานผมเนี่ยทำไปเพราะป้องกันตัวเองมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเพื่อนผมก็ไม่ได้ใช้หน้าที่การงานไปปกป้องลูกให้ช่วยผิดให้ช่วยพ้นผิดทุกอย่างก็ต้องว่าตามกฎหมายลูกผิดก็ต้องให้ลูกเขารับโทษตามกฎหมายเหมือนกันกับสถานที่เรียนมากกว่าผมว่านะเพราะลูกเขาไปเรียนเรียกอะไรนะคล้ายๆเหมือนที่โรงเรียนช่างโรงเรียนช่างอ่ะคือเวลาไปเรียนถึงยังไงต้องไปเป็นทีมแล้วผมถามว่าเอ้ยน้องพกมีดทำไมอะไรยังไงเขาก็บอกว่าป้องกันตัวเหรอผมไปอยู่ผมไม่รู้ว่ายังไงอยู่ๆแล้วมาใส่ผมเลยมันว่าอย่างนี้แล้วผมก็ต้องมีอะไรไว้ป้องกันตัว